สวัสดีค่ะจะพามาดูวิธีเพาะถั่วงอกในกล่องนมแบบง่ายสุดเลยนะคะใช้เวลาประมาณ3 ถึง 4 วันอันนี้เราจะเจาะรูนะคะเจาะรูแบบนี้ค่ะเจาะรูแบบนี้นะคะเอาไว้เวลาที่เรารดน้ำแล้วให้น้ำมันไหลออกแล้วก็หาถาดมารองไว้แบบนี้นะคะเผื่อน้ำมันจะไหลออกแล้วก็หาผ้ามาคลุมรดน้ำเช้าเย็นหรือไม่ก็กลางวันด้วยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูหลังจากครบ3 วันแล้วถั่วงอกข้างในจะเป็นยังไงบ้างจะมาตัดดูนะคะก็โอเคนะคะต้นจะไม่ยาวต้นจะงองอแต่ว่าก็โอเคค่ะแบบนี้คือง่ายสุดแล้วไม่ต้องยุ่งยากเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกกล่องนึงนี่นะคะหน้าตาถั่วงอกที่เพาะจากกล่องนมหลังจากครบ3 วันแล้วหน้าตาจะได้ประมาณนี้นะคะตาประมาณนี้น่ารักดีต้นจะไม่ตรงยาวนะคะเพราะเราเพาะจากกล่องเดี๋ยวเราจะมาล้างดูค่ะถ้าเกิดล้างน้ำแล้วสีของเขาจะขาวกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะล้างน้ำ3 น้ำเสร็จแล้วนะคะถั่วงอกของเราที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้สีจะขาวขึ้นนะคะถั่วงอกเพาะจากกล่องนมใช้เวลา3 ถึง 4 วันอันนี้แบบง่ายนะคะไม่ต้องยุ่งยากสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์โอเคค่ะไปแล้วนะคะ